สวัสดีครับก็มาแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างสุดท้ายของตาคีเจเนซิสท,ที่เป็นหนังไทยที่ผมอยากดูมากที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับตาคีเจเนซิสนะซึ่งหลังจากที่ผมได้ดูตัวอย่างสุดท้ายไปแล้วนะครับผมผมมีความรู้สึกแปลกแปลกเว้ยเออเปลี่ยนจากความรู้สึกที่แบบอยากดูกลายเป็นความรู้สึกหวันวว่นไหวหวั่นไหวนี่คือแบบว่าเอาแล้วกูว่า ลางไม่ดีเริ่มมาเว้ยแล้วเดวแล้ว,ลว,ลวทำไมถึงลางไม่ดีเริ่มมาเนี่ยผมจะมาพูดคุยกันนะครับผมถ้าเกิดใครดูคลิปผมก่อนหน้านี้แกตัวอย่างที่หนึ่งสองนี่ผมจะชมตลอดนะว่าอุ้ยตักคีมันเป็นอย่างนี้แต่พอผมดูตัวอย่างนี้ปุ๊บนี่เอาละกลุ่มหนังเรื่องนี้ความหวั่นไหวเริ่มมาแล้วผมชักจะไม่แน่ใจกับมันแล้วว่ามันจะออกมาดีจริงๆหรือเปล่าเพราะว่า อะไรไมาคุยกันสิ่งที่ผมได้สัมผัสถึงตัวอย่างนี้นะก็คือว่ามันเล่าเยอะไปก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าใครปฏิปะตะเรื่องนี้ก็คือแบบอาจจะไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็พอเดาได้แล้วว่าเรื่องมันจะเป็นโครงยังไงฉากแรกนะครับเราก็จะได้ได้ยินคําพูดของแม่นะก็คือแม่ของนางเอกอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันแล้วครับว่าทางไอ้ฝรั่งที่มันเดินไปกับเด็กในตอนในตัวอย่างที่มันผ่านมานะแท้จริงไอ้ฝรั่งนี่ก็คือเป็นพ่อของนางเอกคุณพอลล่านั่นเองครับผมและฉากก็จะมี แม่นะครับพูดมาประมาณว่า1น,นปีบนโลกอะ่ะเท่ากับ1น,นาทีบนอวกาศที่พ่ออยู่ซึ่งในคํานี้นะครับมันใช้คําว่า Space Time นะไม่ใช่สเปสชิพนะครับบอกไว้ก่อนซึ่งในความหมายก็คือมันอาจจะเป็นมิติอวกาศสักที่ใดที่หนึ่งอาจจะไม่ใช่ในยะไม่ใช่ในไอสถานีอวกาศนะครับก็เป็นไปได้ว่าพ่อเนี่ยอาจจะทะลุมิติไปยังมิติหนึ่งที่แบบเวลา1น,นาทีคนที่นั่นเนี่ยอาจจะเท่ากับ1ปีบนโลกก็ได้เออ ซึ่งมันก็น่าจะมีฉากที่เราคาดหวังไม่ได้คาดหวังหรอกเราพอเดากันได้ก็คือว่าคุณพอลล่าเนี่ยต้องไปเจอกับพ่อตัวเองที่เป็นฝรั่งอะในเวอร์ชันที่พ่อยังหนุ่มและตัวเองก็อายุเท่ากับพ่ออะไรประมาณนี้มีแน่นอนครับฉากนี้มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์และแม่ครับก็ยังพูดต่อไปว่าสำหรับพ่อแกเนี่ยมันไม่นานหรอกเออก็คืออยู่แบบแป๊บเดียวไม่กี่นาทีมันจะไปนานอะไรแล้วก็จะมีเหมือนกับว่าฉากที่ค่ายราม,มาสูรนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นฉากค่าราม,มาสูรในอีกมิติหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอนออาคตรหรื มันเป็นอดีตแต่ว่าถ้าเท่าที่ผมแกะจากคําพูดตัวอย่างนี้นะครับผมเดาวไว้เลยว่ามันน่าจะเป็นมิติอีกมิติหนึ่งที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับในอนาคตหรือว่ามันเป็นในอดีตนะครับแล้วก็จะมีฉากที่นี่กลุ่มนางเอกนะครับครอบครัวใช้วาปบอลพาวาปมาที่ไอ้นั่นแหละไอ้มิตินั่นแหละที่มีพวกคนต่างๆกําลังถือปืนอยู่ในโลกยุคร่มสลายแล้วก็จะมีฉากนะครับที่คุณพอลล่านี่เออได้ยินเสียง ของพ่อของตัวเองครับมาทางวิทยุแบบเหมือนอาจจะไปตามหาพ่อหรือเปล่าว่าตอนนี้คุณพอลล่าก็แต่งงานมีลูกกันไปแล้วนะครับในเรื่องนี้นะแล้วก็จะมีฉากใครบางคนนะครับผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นไอ้ลุงกำนันคนแรกที่เออแกรู้เรื่องแล้วนะครับก็บอกไปว่า การที่พวกแกไปเอากําไรนะท้าให้เลื่อนทุกอย่างนะมันชิบหายไปหมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะเป็นฉากที่ในอีมิติหนึ่งที่โลดนั่นล,ล่มสลายไปแล้วแล้วก็จะมีฉากพี่ตัวละครใหม่ที่มาทา้าทายโดยการยิงปืนใส่ปีศาจแล้วก็จะมีฉากประตูมิติที่ได้เปิดออกอีกเช่นเคยนะครับผมเราก็ได้เห็นกันมาหมดแล้วนะในตัวอย่างที่บันผ่านมาทุกการเริ่มต้นย่อมมีวันสิ้นสุดอ่าประมาณนี้แล้วก็จะมีคําพูดนะครับของคุณพอลล่าที่บอกว่าทําไมเหตุการ์ตากีเจดสิตถึงมาโผล่ในช่วงเวลาของเราซึ่งก็ ราม,มาสูนิตาคีนี่มันน่าจะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมาทดลองในโลกยุคป,ปัจจุบันในยุคข,ของคุณพอลล่าหรือเปล่าน,นี้ไม่มั่นใจแล้วก็เห็นฉากพีกอสิล่าเมืองไทยอีกเช่นเคยครับผมแต่ว่าฉากของพี่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับได้พูดว่าทา่านทีเจะสามารถหยุดเรื่องนี้และสามารถรักษาครอบครัวได้อะ่ะคือจะต้องเออเล่นเกมนี้ให้จบไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยก็คือแบบว่าในความหมายพราผมได้ยินคำเลนี้นะ พอผมได้ยินคํานี้ครั้งแรกนะผมนึกถึงเรื่องดาร์กขึ้นมาเลยครับดาร์กอะ่ะถ้าเกิดใครดูดาร์กของทาง n น t f l i x นะครับจะรู้ว่าเฮ้ยดาร์กนี่มันแบบแถ้าเกิดว่าจะทําเรื่องทุกอย่างให้มันสิ้นสุดแล้วเราต้องดําเนินไปตามช่วงเวลาก่อนก็นนแปลว่าหเหตุการณ์นีนะ้มันอาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่เป็นคุณพล่าอีกคนหนึ่งแล้วเวลามันก็จะวนวน,วน,ว,นวนกลับมาเป็นแบบเรื่องดาร์กหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจครับซึ่งมันก็จะมีเหตุการณ์ในหลากหลายช่วงเวลาเหมือนกับดาร์กเลยนะเออ ในการในหล,หลายช่วงเวลามันกับดาร์กเลยทั้งช่วงที่โลกล่มสลายไปแล้วเออแล้วก็จะมีฉายที่คนคนหนึ่งรับพูดมาประมาณว่าการที่เรามีหวังนะ่ะ มันคือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเรานั้นน่ะมีชีวิตมีความหมายใช่หรือไม่แล้วก็จะเป็นฉากนะครับที่แกนั่นแหละกำลังดูเอ่อมอนิเตอร์ของหลุมดําซึ่งก็อาจจะเป็นว่าไอหลุมดํานี้น่ยเอ่อมันอาจจะมีอะไรบางอย่างพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าในโลโก้ตะกีเจเนซิสนี่ครับเราก็จะเห็นหลุมดําอยู่ด้วยนะในในโลโก้มันก็แปลว่าอันนี้มันน่าจะเป็นจุดพลิกผันแต่ว่าที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งนะครับคือว่าถ้าเกิดใครได้ดูตัวอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าเขาเปิดเพลงเดือนเพนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเปิดทําไมซึ่งมันนนเเเเป็พพลงดือที มันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งไม่ใช่เวอร์ชันของแอดคาราบาครับมีคนมาโคเวอร์แล้วก็เปิดเพลงเดือนเพนแต่ว่าผมก็สงสัยว่าทาไมมันเลือกเพลงเดือนเพนมาแล้วก็จะมีฉาดนะครับที่แม่นะ่ได้บอกว่านี่โลกนะเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆในจักรวาลอันยิ่งใหญ่อ่าอันกว้างใหญ่แล้วก็ได้บอกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรักนะสามารถนําพายมาพบกันได้โอ้โหเจอคําพูดนี้ครั้งแรกกูนึกว่าดูไอ้อะไรว่ายูเลยนะัสองสามสองสี่ว่าใช่เลยแล้วก็จะมีฉาดหนึ่งครับที่มันจะเปิดอ่ทาง แผนที่โลกแต่ว่าเป็นเวอร์ชันโฮโลแกรมก็อาจจะเปิดถังวาร์ปบอลหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับแล้วก็จะมีฉากไดโดเสาอีกแล้วครับท่านที่น่ากลัวน่ากลัวไดโดเสาอะไรว่าตาขาวชิบหายเลยซึ่งหลังจากที่ผมได้ดูมานะครับเราก็จะมีฉากวาร์ปบอลนี่มันไปหลายๆที่เลยนะครับไอ,อ้กำไรกับไอ้ตัววาร์ปนี่รู้สึกว่ามันมีหลายๆอันผมก็เดาวไว้ว่ามันน่าจะไม่ได้มีแค่อันเดียวนะครับ ก็คือหากใครจําได้ก็คือตัวอย่างก่อนนี่เขาบอกว่าจะเอาไว้ก้อนกลมๆอ่ะเป็นประกบกับกำไรใช่ไหมแล้วมันก็จะกลายเป็นหนึ่งสิ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าไอตอนประกบกันแล้วนี่มันมีหลายอันหรือเปล่ามันมีกําไรหลายอันหรือเปล่านี้ไม่มั่นใจนะครับแล้วก็จะเป็นนี่ค่ายของผู้รอดชีวิตในโลกพสตอ a p พ c a l y ป s ์นะครับโลกยุคล่มสลายก็ไม่รู้ว่าล่มสลายไปได้ยังไงแต่ก็เดาว้ว่าน่าจะล่มสลายไปเพราะไอ้มิติเวลาจากวาร์ปบอลหรือไม่ก็ไอสัตว์ประหลาดนั่นแหละครับเพราะว่าในฉากต่อมาเนี่ยมันจะเป็นฉากโรงเรียนมันก็จะมีฉากแบบเมมมือออนนนนกกัััับบิิตวลาซ้ทยู่ะ นี่แล้วก็จะมีชาวลุ้มดำจริงด้วยครับแล้วก็จะได้เห็นการประทะก,กันระหว่างทีเล็กกับพี่ไลโอเฮ้ยตอนแรกเห็นครั้งแรกนี่เฮ้ยไลโอแย่ยักษ์โผล่มาในตอนนี้เหรอวะเออไม่รู้ว่ามันคอสตโอเวอร์จัก,กรวาลกันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าอันนี้จริงมันค่ายเดียวกันนะเออเออไอตักีเจนซิตกับไอไลโอเนี่ยผมจำได้เลยในลรมิดหนังฟิล์มเนี่ยค่ายเดียวกันนะครับเออก็ไม่รู้ว่ามันจะมันคอสตโอเวอร์กันจริงๆหรือเปล่านะแล้วก็จะมีฉากที่นางเอกนะครับด้ําการเปิดวาร์ปบอลแล้วก็เป็นวงกลมอะไไรรก็มู่ แล้วก็จะมีบ้านบาเรียปากดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับตาคีเจนสิทธ์ฉาย12กันยายนนี้ครับผมเหตุผลที่ผมบอกว่าผมใชกจะหวั่นไหวกับหนังเรื่องนี้ก็คือหวั่นๆกับเนื้อเรื่องมันแลละเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้สึกนะแต่ว่าพอดูมานี่ผมรู้แล้วโอ้หนังเรื่องนี้มันเอาหนังหลายๆเรื่องมันมาประกบกันนี่ว่าอย่างที่ผมสัมผัสได้เห็นได้ชัดเลยแล้วมันมั่นใจได้เลยว่ามันต้องใช่แน่นอนก็คือเรื่อง พัมวอลนะครับก็คือมันเป็นหนังหากใครไม่เคยดูพัมวอลไดโนเสาร์ทะลุโลกนะครับมันจะเป็นแนวแบบว่ามีมีประตูมิติเกิดขึ้นแล้วมันก็จะพาพวกไดโนเสาร์อ่ะปรากฏตัวในโลกนี้อ,อไม่ปรากฏตัวในโลกยุคปัจจุบันซึ่งพอมาวิเคราะห์ดูแล้วทั้งวาร์ปบอลทั้งไดโนเสาร์มันเหมือนพัมวอลเลยปะแต่ไม่มั่นใจจนกระทั่งผมได้เห็นฉาก พ่กอกซิลล่าของเมืองไทยครับสัประหลาดแล้วมันก็มีฉากตีมโลกยุคลมสลายนี่กูมั่นใจได้เลยมันพัมวอลแน่นอนเพราะว่าในพัมวอลนี่ครับมันจะมีในในโลกอนาคตของจักรวาลไดโนเสาร์ทะลุโลกพัมวอลนี่ครับมันจะเป็นแบบว่ามันจะมีสัประหลาดตัวหนึ่งที่เออมันเกิดขึ้นมาในอนาคตแล้วมันจะทําลายล้างโลกซึ่งไอตัวนี้มันคล้ายๆกันเลยเว้ยเออพอดูไปจริงๆเฮ้ยเดี๋ยววะเฮ้ยมันอาจจะเป็นพัมวอลจริงๆด้วยเว้ยเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยดูจากคุณสมบัติแล้วไอตัว ก็ซิล่าของเมืองไทยนี่ครับมันก็แบบมันโผล่มาในช่วงยุคโลกยุคลุ่มสลายแล้วรูปร่างของไอตัวในพัมวอลที่มันเป็นสัประหลาที่มันโผล่มาในโลกยุคลุ่มสลายนี่ครับดูมีลักษณะคล้ายๆกันนะมันดูเหมือนได้รับแรงบันดาลใจกันมาอยู่นะครับดูคล้ายๆกันอยู่ผมไม่กล้าฟันธงว่ามันมาจากพัมวอลไหมแต่ว่าความรู้สึกผมอะมันเอียงงไปแล้วว่าหืมกูมั่นใจเลยแหละเรื่องนี้มันพัมวอลเวอร์ชั่นอัปเกรดมาแน่นอน แต่ว่ามันเอามาปรับแต่งใหม่ให้มันเป็นตากีเจเนซิสมีกําไรนู่นนี่นั่นแต่ผมรู้เลยว่าไอ้เรื่องนี้นะมันพามวาวแน่นอนใครไม่เคยดูพามวอลไดโรสาวทารูโลนะครับผมก็แนะนําให้ไปดูนะอ่ะรอดูครับตากีเจเนซิสจะเป็นอย่างไรสวัสดีวันนี้พบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ